เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับในเรื่องของการดูแลสุขภาพในคลิปนี้เป็นเรื่องของแคลเซียมนะครับวันนี้ถ้าเรากินแคลเซียมเป็นเนี่ยก็จะทำให้เราสุขภาพดีและก็ไม่เป็นโรคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแคลเซียมนั้นมีประโยชน์อย่างไรและเราควรจะทานอะไรนะครับที่จะทำให้เราสามารถมีแคลเซียมเพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะครับแคลเซียมนะครับเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตนะครับหากร่างกายมีปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะทำให้กระบวนการต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่เนื่องจากร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างแคลเซียมได้เองนะครับจึงจำเป็นจะต้องได้รับแคลเซียมจากสารอาหารภายนอกเพื่อนำมาทดแทนแคลเซียมที่ร่างกายนำไปใช้หรือที่ร่างกายขับทิ้งออกไปนะครับประโยชน์ของแคลเซียมเนี่ยนะครับจะทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของกระดูกและฟันและป้องกันโรคกระดูกพรุนนะครับทั้งยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ช่วยให้การแข็งตัวของเลือดเป็นไปตามปกติช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทและรักษาระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมสมดุลของความเป็นกรดและด่างในร่างกายนะครับแคลเซียมก็จะพบในแหล่งอาหารต่างๆนะครับอย่างเช่นนมสดนมเปรี้ยวเนยแข็งไข่โยเกิร์ตปลาตัวเล็กที่เคี้ยวได้ทั้งตัวนะครับกุ้งแห้งเต้าหู้ผักใบเขียวถั่วต่างๆและเมล็ดงาหากร่างกายขาดแคลเซียมก็จะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนปวดตามข้อชักกล้ามเนื้อเกร็งกระตุกตะคริวชาหัวใจหยุดเต้นเลือดแข็งตัวช้าซึ่งเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่างเช่นภาวะลำไส้อักเสบส่งผลให้การดูดซึมแคลเซียมเสียไปหรือพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำอัดลมที่มากเกินไปนะครับจากข้อมูลของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ระบุว่าขนาดของแคลเซียมที่ร่างกายควรได้รับต่อวันเนี่ยนะครับเขาแบ่งเป็นช่วงอายุดังนี้อายุ0ถึง6เดือนควรได้รับแคลเซียม210มิลลิกรัมต่อวันอายุ7เดือนถึง1ปีควรได้รับแคลเซียม270มิลลิกรัมต่อวันอายุ 1-3 ปีควรได้รับแคลเซียม500มิลลิกรัมต่อวันอายุ 4-8 ปีควรได้รับแคลเซียม800มิลลิกรัมต่อวันอายุ 9-18 ปีควรได้รับแคลเซียม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันอายุ 19-50 ปีควรได้รับแคลเซียม800มิลลิกรัมต่อวันอายุ 51 ปีขึ้นไปควรได้รับแคลเซียม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันหญิงตั้งครรภ์อายุ 19-50 ปีควรได้รับแคลเซียม800มิลลิกรัมต่อวันและหญิงให้นมบุตรอายุ 19-50 ปีควรได้รับแคลเซียม800มิลลิกรัมต่อวันนะครับหากได้รับเกินกว่าวันละ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันอาจทำให้ท้องผูกเสี่ยงเป็นโรคนิ่วในไตกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะครับการดูแลตัวเองอย่างง่ายๆนะครับไม่ให้ร่างกายของเราขาดแคลเซียมเนี่ยนะครับก็คือการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเพียงพอต่อร่างกายดื่มนมออกกำลังกายสม่ำเสมอโดยเฉพาะที่จะต้องลงน้ำหนักตัวเช่นการเดินวิ่งกระโดดเชือกจะทำให้มวลกระดูกเพิ่มและรักษาร่างกายไม่ให้ผอมเกินไปนะครับเพราะจะทำให้มีมวลกระดูกน้อยรวมถึงพาตัวเองไปรับแดดช่วงเช้ากระตุ้นวิตามินดีเป็นฮอร์โมนไปสร้างกระดูกนะครับนอกจากนี้ไม่ควรกินอาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์มากเกินไปเพราะจะไปกระตุ้นไตนะครับขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะมากเกินปกติรวมไปถึงระวังการใช้ยาบางชนิดที่มีสเตียรอยด์ซึ่งจะส่งผลเสียต่อกระดูกและไม่ควรเครียดจะทำให้เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนได้นั่นเองนะครับครับและนี่ก็คือข้อมูลดีๆนะครับในเรื่องของการกินแคลเซียมให้เป็นนะครับก็จะทำให้สุขภาพดีแล้วก็ไม่เป็นโรคนั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในเรื่องของการดูแลสุขภาพในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้และกดที่ลูกกระดิ่งด้วยนะครับก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมได้จัดทำคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ